ิวปิดสุดน่ารักตัวนี้จะมายิงลูกศรปักลงกลางใจปิ้วปิ้วใส่พวกนอกใจแฟนในวันวาเลนไทน์แนะนำหนังรักกับกู๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแซมเธอเนี่ยกำลังเล่นจ้ำที่กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แต่จู่ๆก็โดนขัดจังหวะแฟนของเธอก็วิ่งเข้ามาบอกว่าแซมเราต้องออกไปจากที่นี่กันจากนั้นเขาก็สตันเพราะว่าเห็นแฟนตัวเองกำลังเล่นจ้ำที่กับผู้ชายคนอื่นอยู่จากนั้นเธอก็ลุกขึ้นมาหาเขาแล้วก็บอกว่าโอเว่นฉันสาบานนะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยพายุไม่ได้ทำแล้วเธอก็กอดเขาตอแหลโอเว่นก็บอกว่าโอ้เยี่ยมเมื่อกี้ก็คงเล่นเป่ากบกันสินะอีดออีแซมเนี่ยก็ทำเสียงสองใส่ผัวเฮ้ hey, ที่รักเกิดอะไรขึ้นคุณไปโดนหมาตัวไหนมาคะจากนั้นชูก็เดินมาบอกโอเว่นว่าพอดีผมเป็นช่างแอร์นะครับจากนั้นโอเว่นก็ซัดไปทีหนึ่งอีแซมเนี่ยก็ยังเล่นละครต่อไปโอ้ที่รักเธอคงเจ็บมือมากเลยสินะโอ้ยไม่สำคัญหรอกเราต้องออกไปจากที่นี่กันได้แล้วหรือเราจะขิดอยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันไม่เข้าใจอ่ะใครโอเว่นก็หันมามองกล้องแล้วก็พูดว่าคิวปิดไงจากนั้นชูก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจะกลับแล้วเลยเดินไปที่ประตูจากนั้นโอเว่นก็นึกได้แล้วหันไปบอกว่าไม่อย่าเปิดประตูเด็ดขาดไม่ทันไรก็มีสอนรักปักใจเธอปักมาที่กระบาลของชูและแล้วคิวปิดสุดน่ารักก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงเหม็นแบ้วจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งไปหลบหลังโซฟาคิวปิดก็บอกว่าฉันจะเล่นงานพวกแกปิ้วว่าแย่จังฉันยิงพลาดจากนั้นโอเว่นก็ได้สารภาพกับแซมว่าคืนนี้เขาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่เขาไปจุ๊บกับผู้หญิงคนอื่นหลังจากนั้นคิวปิดก็โผล่มาปักสอนรักที่ผู้หญิงคนนั้นและผมก็มาที่นี่เพื่อช่วยคุณและแล้วคิวปิดก็พูดขึ้นมาว่าฉันมาแล้วแล้วก็ยิงไปหนึ่งดอกเข้าที่โอเว่นโอเว่นก็ด่าอีคิวปิดว่า อีจันดานลูกอีดอกจากนั้นแซมก็วีแล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่า Holy shit นี่มึงนอกใจกูเหรออีเวนอีลูตูดเอ้ยใช่กูนอกใจมึงแต่ถ้ามึงไม่ฆ่ามันตอนนี้กูจะฆ่ามึงแทนแล้วนะจากนั้นแซมก็วิ่งไปที่ห้องครัวคิวปิดก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนจะหนีนะอีแซมเนี่ยก็บ่นอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณนอกใจฉันในวันวาเลนไทน์อ่ะว้ายหุบปากฉันต้องทำไงฉันต้องทำไงหาอะไรมาป้องกันตัวสิอีโง่จากนั้นเธอก็หยิบหม้อมากันลูกศรแล้วก็เอามาคุมหัวแต่เธอก็สะดุดล้มคิวปิดก็เกียมยิงแต่โอเว่นเนี่ยก็ดันตัวออกมาแล้วก็ไปหยิบหม้อมาจับคิวปิดไว้แล้วก็เอาไปเผาที่เตาแก๊สจากนั้นทั้งคู่ก็พูดขอโทษกันแล้วก็ทำซึ้งบอกว่าฉันเสียใจรักนะบูบูแต่คิดว่ามันจะจบเหรออีคิวปิดมันไม่ตุยจ้าเวลาของพวกแกหมดแล้วอีพวกชอบนอกใจพวกนอกใจแฟนมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วปะแหลกตุยคู่เลยจ้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านอกใจเราได้นะแต่อย่าลืมว่ากูก็ต่อยมึงได้เหมือนกันมีอีกอันมีอีกอันคุยกับคนอื่นก็คุยไปแอบไปหาคนอื่นก็แอบไปจับได้เมื่อไหร่จำไว้เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน